ไปครับวันนี้ภารกิจไล่มั่วลงทงครับฝูงนี่ประมาณ30-40ตัวได้ครับทีมงานเล่นเล่นทางไหนทางไหนเหลียวหรือตรงอย่าแม่แม่หล่าอย่าแม่ไปกินผักเพิ่นตรงไปตรงไปดอกไม้ใครวะเนี่ยไปไปสองสามโลได้ครับไล่มาจากบ้านจากคอกมาไล่ทงไล่ลงทงอย่างเดียวแต่อย่าไปกินผักกินข้าวเขาไป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 อย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวบวชท่านแล้วเล่นเล่นไปไปไปกู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 มาไล่งัวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวไป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 ปล่อยอ้อมนั่นเองครับรอมรวดปล่อยไฟพวกง่วงนี่มันย่านนะครับมันย่านรัวรวดตอนนี้เนาะเพราะว่าเพิ่นปล่อยไฟมันบ่กล้าย่างเข่าแล้วครับมันถือช็อตเตียนึงมันก็เคล็ดแล้วง่วงพวกนี้นี่ครับพื้นที่เดินแป้นที่เพิ่นท่ากันปล่อยง่วงเนาะเพิ่นก็สิอ้อมแต่รวดเส้นเดียวนะครับปล่อยไฟเดี๋ยวไปเบิ่งข้างในครับมีหลายเจ้านะครับมาเลี้ยงนี่ฝูงนี่ก็14ตัวครับมีทั้งบ้ามันซาโลเล่เนาะตัวขาวกับเป็นบ้ามัน
ไอเป็นซาโลเลตัวสีแดงก็เป็นเกลือผสมบามันอย่างพิธีเลี้ยงง้อมันก็บ่ยากครับพี่น้องนี่มองปล่อยคนได้ยากเนาะครั้งแต่ขอกมีกี่ง้อได้หลายครับหน้าฝนมันเชื่อนมันก็ง้อก็เครียดนะเพื่อคนมาตื้อครั้งอย่างเดียวแต่ว่าขันเพิ่นได้ยางเอามาเล่มยาข้างนอกนะครับมีเดินถุงกว้างนะครับถุงลาเวนเดอร์มีหยาให้กินหลายๆเพิ่นก็อยู่กันได้นะครับสบายเลยฝูงนี่14ตัวครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 14มันก็จะบ่ขามไปหากันนะครับมันพรมีลวดกันไว้กันไฟไว้งัวมันย่านมันก็มาอยู่กันจังซี่ครับงัวอารมณ์ดีงัวได้เลี้ยงคือไก่เลี้ยงครับไก่ไข่มันจะปล่อยให้เพิ่นย่างมันได้อารมณ์ดีครับครั้งแต่ในกรงมันก็เขียดเนาะไก่ก็มีคุณภาพนะครับงัวได้ปล่อยได้ย่างเล็บหยาออกกำลังงัวก็สิมีคุณภาพนะครับอารมณ์ดีเนื้อดีการเจริญเติบโตดีนะครับงัวบ่เครียดคล้ายๆกันนะครับสัตว์เลี้ยงหรือว่าคนก็บ่ค่อยมักถูกขังด้วยกันรับคลิปนี้ก็มาฝากเท่านี้ครับไล่งัวมาทงครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามสนับสนุนนะครับรับชมสวัสดีครับ